กูดคะเห็นไปเที่ยวแบบหลายๆวันบางทีเป็นครึ่งเดือนอย่างเงี้ยถามจริงกินอะไรอ่ะคืออย่างไปยุโรปนี่ใช่ไหมคะมันก็มีอาหารให้เลือกอยู่หลายอย่างมากแต่ว่าเราต้องเลือกที่สะดวกแล้วก็ถูกเพราะว่าไปนานเนาะตังก็น้อยเนี่ยที่อร่อยอร่อยเลยเนี่ยมีอยู่อย่างนึงค่ะที่ทานแล้วชอบทานเป็นประจำก็เลยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ลองทานด้วยนั่นคืออะไรคะเมนูนี้เรียกว่าสปาเกตตี้หมูสับค่ะเอ้ยน่าสนเริ่มจากเราจะมาลวกเส้นสปาเกตตี้กันก่อนนะคะมาตั้งน้ำตั้งเตาเสร็จแล้วนะคะต้องใส่เกลือเข้าไปด้วยค่ะต่อไปค่ะเราก็จะใส่เส้นสปาเกตตี้ลงไปได้เลยนะคะสปาเกตตี้ค่ะเพราะว่าสปาเกตตี้หมูสับเราจะเป็นซอสมะเขือเทศนะคะอย่างแรกหัวหอมค่ะตอนต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำการผัดสปาเกตตี้กันเริ่มต้นจากอะไรคะนี่ค่ะใส่เนยลงไปนะคะเรานิดนึงเราจะใส่เส้นสปาเกตตี้ลงไปนะคะเดี๋ยวเราให้ตัวซอสนะคะซึมเข้าไปในเส้นสักแป๊บหนึ่งค่ะและสุดท้ายก็คือจะใส่ใบโหระพาลงไปนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมโอ้โหจะบอกว่ากลิ่นนี่หอมมากใช่โอ้ตอนนี้ทั่วทั้งห้องเลยแบบชื่นใจมากอยากกินตอนนี้หิวใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันค่ะว่าอร่อยจริงไหมเดี๋ยวให้ดูหน้าตากันก่อนสำหรับสปาเกตตี้หมูสับของเรานะคะคุณผู้ชมพอเราลวกที่มันจังหวะกำลังดีเนี่ยมันจะไม่แข็งและไม่นุ่มจนเกินไปใช่กำลังว่าเอาเดนเต้ก็คือข้างนอกนุ่มแล้วแต่ข้างในเนี่ยยังกรุบกรับอยู่ใช่พอกว่าจะผ่านกระบวนการนั่นนู่นนี่แล้วมันปุ๊บเส้นพอดีเลยถูกค่ะและที่สำคัญเนยที่กูบอกให้ใช้เนี่ย มันมีความหอมพอผัดกับผักแล้วมันก็จะหวานเข้าไปในเส้นใส่กับซอสมะเขือเทศปุ๊บเข้าไปในปากนะคะคุณผู้ชมมันจะมีรสของความหวานความแบบนัวที่ทำให้น้ำลายเราไหลออกมาทันที
และอร่อยมากค่ะบอกใช่ค่ะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะทานเมนูสปาเกตตี้หมูสับอร่อยแบบของเรานี้ก็ลองเข้าไปทำได้นะคะตามสูตรของเราเลยใช่ค่ะมาแต่ว่าตอนนี้นะคะอดจะไม่ไหวแล้วชิมต่อก่อนเลยค่ะ